สวัสดีค่ะมาร้อยมาลัยกันนะคะจริงๆแล้วไม่อยากจะสอนแล้วเพราะว่าตัวเองร้อยไม่สวยทําอะไรก็ไม่สวยทุกอย่างหรอกแต่ว่าสอนได้นะลองดูนะคะเป็นแนวๆเฉยๆเพราะว่าจะได้รู้ว่าสำหรับคนทําให้เป็นร้อยแบบนี้มันก็โอเคอยู่นะคะต้องออกตัวก่อนนะเพราะว่าไม่ได้ชํานาญเรื่องร้อยมาลัยไม่ชํานาญสักอย่างหรอกค่ะแต่ว่าทําได้แค่นั้นเองนี่นะคะเดี๋ยวเราฉีกใบตองขนาดกว้างนิ้วครึ่งก็ได้เพราะว่าดอกกุหลาบนี่มันกลีบดอกมันใหญ่มันเป็นเบอร์ใหญ่นะคะแล้วก็เอาทางปลายมันเนี่ยค่ะปลายมันจะใหญ่กว่าอ่อนนะคะพับสลับไปมาอย่างนี้นะคะอันนี้ทำแป้นใบตองก่อนนะคะจริงๆแล้วมันมีให้ดูเยอะแยะอยู่ใน YouTube นะคะลองไปศึกษาค้นคว้าดูนะคะอันนี้ทำให้ดูเพื่อประกอบตัวพานว่ามันมีอะไรบ้างเฉยๆนะคะเอาเยี่ยงได้นะคะแต่ยาวเอาอย่างไม่จะร้อยไม่สวยต้องออกตัวก่อนนะคะว่าร้อยไม่สวยนี่แล้วก็พอเสร็จแล้วได้แป้นอย่างนี้นะได้แป้นเสร็จแล้วเราก็แทงไว้ตรงกลางนะคะแล้วก็จับอย่างนี้เอามือที่ถนัดเป็นตัวจับกลีบดอกไม้เอามือที่ไม่ถนัดเนี่ยเป็นตัวจับเข็มนะคะทีนี้อุปกรณ์วัสดุเราก็จะมีตัวดอกกุหลาบมอญเนี่ยนะคะแล้วก็จะมีดอกกระเมงหรือดอกอันเนี้ยเบญจมาศน้ำนะคะแล้วก็ดอกพุธตอนนี้หน้านี้มันแพงมากเนี่ยอันนี้ซื้อมาลิตรละ400ค่ะ400อยากสวยก็ซื้อมาเตรียมน้ำด้วยนะคะเนี่ยน้ำเปล่าเนี่ยเอามาจุ่มดอกไม้เนี่ยนะคะจุ่มดอกไม้จุ่มมือด้วยจุ่มดอกไม้ก็คือเอาขี้ไอ้นั่นน่ะขี้หนอนออกนะคะเสร็จแล้วเวลาปิดดอกไม้ขยุ่มไว้อย่างนี้แล้วก็ปิดตรงขั้วมันนะคะเอียงซ้ายเอียงขวาแล้วก็เอาวางไว้อย่างนี้นะคะปิดทีละดอกใช้หมดแล้วค่อยปิดนะคะเสร็จแล้วเราก็พับกลีบตัวนี้นะแบ่งเป็น3ส่วนพับกลีบไปข้างหลังนะคะตัวนี้นะแล้วก็พับตัวนี้กลับไปข้างหลังอย่างนี้นะคะนะคะพับเป็นสันทบ2ข้างนะคะอย่างนี้นะ1ข้างนี้ก็พับเป็นสันทบเหมือนกันยกขึ้นอย่างเงี้ยเป็นสันทบ2อันแล้วก็จับไว้ตรงกลางนะคะแล้วก็ร้อยตรงปลายกลีบนะคะนี่นะเสร็จแล้วอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วถ้าเราไม่วนวงกลมเราก็หันกลีบดอกมาอย่างนี้นะคะให้มันหันหน้ามาทางเดียวกันอย่างเงี้ยหันกลีบดอกมาให้มันหันหน้าไปทางเดียวกันอันนี้หนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็จะเป็นตัวพุทเนี่ยถ้าเราล้างดีๆไม่ต้องจุ่มแป้งก็ได้เอาตรงประมาณนี้นะคะจริงๆแล้วไม่อยากจะสาธิตเลยตัวเองร้อยไม่สวยลองดูนี่นะคะอันนี้หนึ่งแล้วต่อไปก็เป็นสองนะคะสองกลีบอย่างนี้นะคะมาข้างหน้าหนึ่งมีคนสอนไว้เยอะแยะเราไปดูใน YouTube นะคะคนสอนเรื่องร้อยมาลัยนี่เยอะมากอันนี้ครูสอนเป็นแนวๆเฉยๆมันก็พอได้อยู่ออกมามันก็โอเคอันนี้เสร็จแล้วอย่างนี้นะคะหันไปอย่างนี้เวลาจะลงเข็มเราหันข้างหน้ามานะคะให้มันออกหาท่านผู้ชมว่างั้นเถอะนะคะอย่างนี้มันก็จะเอียงไปกับตัวนี้เนาะลองดูนะคะจับปุ๊บจับมือนะคะก็จะได้อย่างนี้ลักษณะแบบนี้นะคะด้านข้างมันจะเป็น1 2 1 2ไปเรื่อยๆพอเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะเป็น2ดอกนะคะจะเป็นดอกพุทธเสียบประมาณนี้นะคะดอกพุทธนี่เราล้างน้ำส้มสายชูนะคะแล้วก็ผึ่งลมไว้ให้แห้งนะคะเนี่ยเวลามันฝืดเราใช้น้ำเนี่ยค่ะเป็นตัวรูปเข็มนะไม่ต้องทาแป้งก็ได้อันนี้ก็จะเป็น2ดอกนะคะอย่างนี้ด้านข้างนี้มองเห็นไหมมันไปโฟกัสด้านหลังนี่นะคะต่อไปก็จะเป็น1ดอก1ดอกนะคะ1กลีบพูดผิดจะเป็น1กลีบส่งกลีบให้เท่าๆกันอย่างนี้แล้วเทียบดูก่อนก็ได้นี่นะคะปึ๊บนี่นะกลีบ
ก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปก็จะเป็น3ดอกนะคะก็จะเป็นดอกพุทธ3ดอกอันนี้ก็จะส่งกลีบยาออกมานิดนึงเพราะว่ามันอยู่ด้านข้างนะคะอย่างนี้1แล้วก็ตัวนี้นะคะตัวเป็นจมาน้ำนี่นะคะ2อย่างนี้นะแล้วก็3ประมาณนี้ให้ดูแล้วก็เอาลงเนี่ยค่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะลายยกดอกไอ้ขามันเนี่ยเดี๋ยวมาตัดทีหลังก็ได้ลืมให้ตัดขาแล้วก็พับต่อไปเป็นเท่าไหร่คะเป็น2กลีบนะคะข้างนี้ก็2กลับนี่ค่ะเดี๋ยวร้อยให้ดูตาเดียวพอนะคะแล้วก็ร้อยกันเองแล้วเดี๋ยวเราไปดูตอนรูดออกจากเข็มทีเดียวเลยนี่2แล้วต่อไปเป็น2ดอกเป็นดอกพุทธ2ดอกนะคะลงไปนี่เลยเกือบได้1ตาแล้วนะอันนี้ก็เป็น1นะคะ1มือจุ่มน้ำนะมือจุ่มน้ำเป็นการล้างยางไปด้วยใครบอกว่าไอ้อะไรนะยางพุทธมันกัดนะคะเอาผ้ามาเช็ดมือด้วยวางข้างๆเอามือจุ่มน้ำนะ1นะคะ1เสร็จอย่างนี้นะข้างๆมันก็จะเป็นเสร็จแล้วก็เป็นพุทธ1ดอกนะคะจะเป็นพุทธ1อันนี้คือจบ1ลายเห็นไหมคะก็จะได้ลายยกดอกแบบนี้นะถ้าไม่สวยแล้วก็ไม่เอานะคะเอาไว้โรยนะคะพอจบปุ๊บก็จะเป็น2นะคะด้านนี้ก็ร้อยไปเรื่อยๆ1กีบดอกขาดลงปึ๊บได้ยินเสียงฝืดไหมเสียงฝืดเอาน้ำลูกนะคะเสียงฝืดๆนี่ก็จะได้เสร็จแล้วเราก็ลายมันจะต่อกันต่อไปก็เป็นไอ้ดอกพุทธเนี่ย2ดอกนะลองทำดูนะคะเดี๋ยวตอนรูดออกจากเข็มค่อยดูกันอีกทีมาค่ะแป๊บเข้ามานะอันนี้คือได้ระยะหนึ่งละ4ดอก4น่าจะเราจะใช้ทำตัวที่จะรัดกลวยอะค่ะตัวห้อยตัวยอดกลวยเนาะอันนี้จะตัดกลับไปกลับมานะอีกตอนร้อยอาจจะไม่ร้อยให้ดูเพราะว่าอันนี้ถ้ามันยาวเห็นไหมคะกลีบดอกถ้าเราส่งมันยาวเกินไปเราเด็ดออกนิดนึงตรงนี้เห็นไหมมือดำหมดนี่นะนี่ค่ะส่งกลีบดอกให้มันเท่าๆกันอย่างนี้
ได้ใส่แป้งนะถ้าเราจะใส่แป้งก็ใส่นะคะอันนี้ไม่ได้ใส่แป้งเพราะว่าล้างให้มันแห้งล้างตากผึ่งลมให้มันแห้งแล้วนะยามันก็จะหลุดออกบ้างละนะคะปึ้งค่ะกลับมานะคะอันนี้จะพอแล้วนะคะ2 4 6 8เอาแค่10ตาก็พอเพราะว่ากล้วยมันไม่ได้ใหญ่มากเนาะปลายยอดกล้วยนะคะเข็มเดียวก็พอนะคะอันนี้พอสุดท้ายนะคะสุดท้ายเราก็อันนี้2พอนะคะเพราะว่าตรงนี้พอเราม้วนเป็นขดแล้วไอ้ตรงเนี้ย1เนี่ยมันจะมาชนกับตรงนี้พอดีแล้วตรงนี้ก็เป็น1มันก็จะมาเข้าร่อง2พอดีเนี่ยตรงเนี้ยที่เราลง1ใช่มั้ยคะอันนี้1อันนี้ก็1อันนี้ก็1พอเสร็จตรงนี้เราก็ต้อง2กับ2เวลาเราขดเป็นวงกลมใช่มั้ยคะขดเป็นพวงมาลัยตัว1กับตัว2มันก็จะมาต่อกันเป็นลายเหมือนอย่างนี้นะคะแล้วไอ้ตัว1กลีบดอกกล้วยไม้ตรงนี้มันก็จะมาเข้าร่องไอ้ตัว2ตรงนี้นะคะ2กลีบตรงนี้แล้วก็พอแค่นี้นะคะพอแค่นี้เห็นไหมคะร้อยก็ไม่สวยหรอกค่ะแต่ว่าอยากนำเสนอเพราะว่าตัวเองทำอยู่เนาะสำหรับคนที่แบบมาที่เดียวจบเงี้ยเนาะมาในห้องเรียนนี้ก็คือจบอันนี้พอเสร็จแล้วเราก็ใช้ได้นะคะได้ร้อยมาลัยตัวนี้นะคะได้ร้อยมาลัยเดี๋ยวเอาตัวนี้ออกก่อนนะคะเอาตัวนี้ออกเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่ไว้ด้านบนนี้นะคะปิดไว้ไม่ให้มันเคลื่อนนะคะก็ร้อยใช้ได้เส้นคู่เข็มตัวนี้รู้สึกจะอ่อนไปอันนี้เอาไว้สำหรับร้อยไอ้กีบหยิบเข็มผิดเอาไว้สำหรับร้อยกลีบไอ้ดอกรักนะคะมันบางมันจะมีเข็มอยู่หลายขนาดนี่เราใช้ได้เส้นคู่ก็ยาวหน่อยเอาไว้มัดด้วยนี่ค่ะได้ร้อยมาลัยอย่างนี้นะคะหรือว่าจะใช้เชือกฟางที่เอาไปจุ่มน้ำเสร็จแล้วเราจะดึงออกจากเข็มโดยการประคองไว้ที่แขนเราอย่างนี้นะประคองไว้อย่างนี้นะคะนะคะก่อนดึงออกจากเข็มให้ใช้วัสลีนเนี่ยค่ะรูดซะก่อนนะคะเพื่อให้มันลื่นปื๊ดนะคะลื่นปื๊ดใหญ่ใบตองนะคะรูดข้างล่างนี้แล้วก็ประคองไว้อย่างนี้นะคะประคองไว้ที่แขนอย่างนี้นะคะประคองไว้อย่างนี้นะคะประคองไว้เสร็จแล้วเราก็เอาครีมนะคะเป็นตัวช่วยในการดึงนะคะค่ะประคองมาอย่างนี้นะคะประคองออกมาบอกแล้วไม่อยากนำเสนออายคนที่เขาร้อยมาลัยเป็นเราร้อยไม่ค่อยเป็นอันนี้นะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้เนาะเสร็จแล้วก็เอาตัวนี้ออกนี่ก็วางกับพื้นอย่างนี้เราสามารถดึงให้มันตึงๆอย่างนี้นะเสร็จแล้วเราก็ขดเข้าไอ้ข้างหลังเนี่ยจะตัดไม่ตัดก็ได้นะคะตัดก็ได้ไม่ตัดก็ได้เพราะว่ามันฟูเท่ากับดอกไม้พอดีนะคะเนี่ยมันฟูเท่ากับดอกไม้พอดีอันนี้ก็แล้วแต่เราเร็วๆออกนิดนึงก็ได้ค่ะนะคะเสร็จแล้วเราก็มัดเข้าอย่างนี้มัดขึ้นข้างบนนี้นะคะก็จัดตรงนี้นะตรงที่บอกว่า2ตรงนี้นะคะให้ลายมันเข้าชนกันให้ลายมันเข้าชนร่องมันนะคะเห็นนะเห็นไหมคะปึ๊บนะคะขึ้นมาลูกอย่างนี้ประมาณนี้นะคะลายมันก็จะต่อกันอย่างนี้ค่ะนะคะ1กับ2มันก็จะต่อกันนี่แล้วก็เอาขึ้นมาจะได้ลักษณะแบบนี้อันนี้เดี๋ยวจะไปรัดไอ้ยอดกล้วยนะคะจะทำใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ถ้าทำใหญ่อันนี้เราก็ต้องต่อร้อยต่อกันนะคะอันนี้ก็ได้แค่นี้
แล้วเดี๋ยวเราจะร้อยตุ้งติ้งใส่ตรงนี้นะคะตุ้งติ้งอุบะสัก4เข็มนะคะอันนี้โอเคเสร็จไม่สวยก็ทนเอานะคะเพราะว่าร้อยไม่เป็นใครเป็นก็แนะนำนะคะว่าจะต้องทำยังไงนะคะแต่จริงๆแล้วมีเว็บไซต์ที่เขาสอนเกี่ยวกับร้อยมาลัยนี่เยอะมากนะคะแล้วก็เข้าไปดูนะคะหลายเจ้าอยู่สอนฟรีใน YouTube เยอะแยะนะคะแล้วเข้าไปดูนะคะอ่ะนี้นะคะเสร็จเรียบร้อย